สวัสดีครับวันนี้มาพบกับช่อง JTV มวยไทยอีกแล้ววันนี้ช่องจะนำประวัตินักมวยดาวรุ่งนักชกจากเมืองตากที่หลายๆคนให้ความสนใจในช่วงนี้เจ้าของฉายาเงาพิฆาต Shadow สวนอาหารปีกไม้หรือ Shadow ทอเทพสุทินนักชกดาวรุ่งพุ่งแรงขึ้นวัดชั้นมวยดังมามากแล้วหลายรายวันนี้ช่อง JTV มวยไทยจะมาเล่าประวัติของเขาให้ทุกท่านได้ทราบแบบละเอียดกันอีกสักครั้งครับก่อนไปฟังอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้กำลังใจช่อง JTV มวยไทยได้มีกำลังใจทำคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ Shadow สวนอาหารปีกไม้มีชื่อจริงว่านายวีรพัฒน์ปรีชาชื่อเล่นชื่อโดเกิดเมื่อวันที่11กุมภาพันธ์2543ปัจจุบันอายุ19ปีมีส่วนสูงอยู่ที่178เซนติเมตรมีน้ำหนักอยู่ที่67กิโลกรัมภูมิลำเนาเป็นชาวเมืองตากบ้านเลขที่112ทับ5หมู่11บ้านลานสางตำบลแม่ท้ออำเภอเมืองจังหวัดตากมีบิดาชื่อคุณพ่อศักดาสีด้วงมารดาชื่อคุณแม่สมยงสีด้วงมีพี่น้องทั้งหมด2คนการศึกษาเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจากโรงเรียนตากสินราชานุสรณ์เรียนจบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจากศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนชกมวยครั้งแรกเมื่ออายุ14ปีใช้ชื่อชกครั้งแรกว่าดีโดสอทวีสิทธิ์ค่าตัวชกครั้งแรก300บาทค่าตัวชกปัจจุบัน 100,000 บาทน้ำหนักชกที่ดีที่สุดคือ137ถึง138ปอนด์สไตล์การชกเป็นมวยดาวรุ่งฟอร์มสดเตะซ้ายแรงปล้ำตีแข็งแกร่งอาวุธหลากหลายบู๊ดุดันฉายามวยคือเงาพิฆาตปัจจุบันใช้สีเสื้อ Shadow ทอเทพสุทินมีเสี่ยโรดปีกไม้หรือคุณไพโรดหนองยาวเป็นหัวหน้าคณะมีใหญ่เมืองสุพรรณหรือคุณทวัฒน์ศรีจำพันเป็นผู้จัดการมีสอบตศรีประภัยหนองยาวเป็นผู้สนับสนุนมีขุนดอนศักดิ์สมชายพิทักษ์หนองยาวศรีนินเพชรวิหารเป็นเทรนเนอร์สถานที่ฟิตซ้อมคือค่ายมวยสวนอาหารปีกไม้เลขที่100หมู่4ตำบลหนองสรวงอำเภอวิหารแดงจังหวัดสระบุรีสถิติการชก10ไฟหลังสุด30มิถุนายน2561ชนะน็อกยก3ลิโวบางกอกอะไลยน15กันยายน2561ชนะคะแนนเดชศักดิ์น้อยสสมานกาเมน21ตุลาคม2561แพ้คะแนนบินพลันชัย19มกราคม2562ชนะคะแนนจอมโหดชอเกตวินา16กุมภาพันธ์2562ชนะคะแนนกายสิทธิ์เกียรติเจริญชัย23มีนาคม2562ชนะน็อกยก4มหาเดชชออัจฉริยะ10พฤษภาคม2562ชนะคะแนนเฟอร์รารี่จักรยานมวยไทย26มิถุนายน2562แพ้คะแนนกุหลาบดำสจ.เปียกอุทัย26กรกฎาคม2562ชนะคะแนนมหาเดชช.อัจฉริยะ13กันยายน2562แพ้คะแนนเฟอร์รารี่จักรยานมวยไทยจากเด็กน้อยบ้านนอกเกเรคนหนึ่งที่คิดหวังไว้ว่าชีวิตจะไม่เอาดีด้านการเรียนแน่ๆได้รับการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาในตัวเมืองจังหวัดตากก็เพียงพอแล้วแล้วเริ่มคบหาเพื่อนชวนกันไปสัมมะเลเกเรแต่ด้วยผู้ใหญ่และครูอาจารย์ช่วยแนะนำให้ฝึกหัดมวยไทยเพื่อหาเลี้ยงครอบครัวจากรูปร่างและหัวใจนักสู้ที่พอจะมีแววทำให้เขาตัดสินใจเข้าฝึกซ้อมมวยไทยในวัย14ปีฝึกหัดจนมีโอกาสขึ้นชกมวยครั้งแรกในสีเสื้อดีโดสอทวีสิทธิ์ได้รับค่าตัวชกครั้งแรก300บาทหลังจากนั้นได้ขึ้นชกตามเวทีมวยภูธรอีกหลายครั้งผลงานลุ่มๆดอนๆแพ้บ้างชนะบ้างจนทำให้เจ้าตัวท้อเพราะทั้งซ้อมหนักและผลงานไม่น่าประทับใจจนเจ้าตัวคิดจะเลิกชกมวยแต่ได้คุณลุงปรีชาเฒ่าแก่ชอเจริญการเบาะดึงเขาไว้ไม่ให้เลิกชกมวยในวันนั้นและยังช่วยผลักดันโดยลุงปรีชาได้บอกกับผู้ใหญ่ที่เขารักนั่นคืออานกว่าอย่าให้ชาโดเลิกมวยอยากให้เด็กคนนี้สู้ต่อเพราะว่ามีฝีมือและรูปร่างดีและเขาจะเป็นมวยดังในอนาคตมีเงินมาจุนเจือครอบครัวใครจะเชื่อ2คนนี้และหัวใจของเขาที่ตัดสินใจไม่เลิกมวยในวันนั้นทำให้เขาก้าวขึ้นมาเป็นมวยที่มีชื่อเสียงในปัจจุบันเป็นมวยแถวหน้าของเมืองไทยในวัย19ปีขึ้นเทียบชั้นมวยเงินแสนในปัจจุบันถ้าไม่มีวันนั้นชาโดเขาก็คงเป็นแค่เด็กขี้เหล้าทะเลาะวิวาทแถวข้างถนนแถวบ้านชีวิตเขาจะไม่มีอย่างวันนี้สำหรับชาโดในหลายๆไฟชาโดเป็นนักมวยที่มีแรงฮึดริกชนะคะแนนมาหลายไฟด้วยที่เขามักจะเป็นมวยรองและเป็นขวัญใจท่านรองอย่างเช่นในวันเสาร์ที่19มกราคม2562คู่เอกนำรายการจอมโหดชอเก
ตวินาขึ้นพบกับชาโดสวนอาหารปีกไม้ในพิกัด136ปอนด์ศึกมวยไทยเกียรติเพชรซุปเปอร์ไฟท์ที่เวทีมวยลุมพินียกแรกจอมโหดต่อ 5-3 ยก2ต่างฝ่ายต่างเคลียร์กันไปมาแล้วหาจังหวะออกอาวุธหนักๆสลับกันจอมโหดมีหมัดต่อยบนสลับล่างชาโดเน้นออกแข้งหมดยกจอมโหดต่อ 7-4 ยก3ชาโดไม่รอช้างัดหมัดศอกมาสู้จอมโหดโดนไปหลายทีแต่ก็ยังทนได้พยายามงัดเอาเข่ายัดไส้มาสู้ชาโดพยายามเดินชนบดเบียดจอมโหดอาศัยลูกเก๋าขวางหน้าไม่ให้ตีได้ถนัดหมดยกจอมโหดต่อ 3-1 ยก4ชาโดเข้าถึงตัวไล่แขนกระตุกเหลี่ยมจอมโหดมีลื่นเสียหลักเล็กน้อยก่อนที่จะมาเอาคืนเดินไล่แขนกระทุ้งเข่ายัดไส้ชาโดชาโดก็พยายามโต้ทุกเม็ดแต่โดนแล้วออกอาการแผ่วจอมโหดไม่ปล่อยโอกาสไล่บดไปเรื่อยมีลูกขวางหน้าแล้วตามด้วยยัดไส้กันไม่ให้ชาโดโต้ถนัดหมดยกจอมโหดต่อ 15-1 แต่ยกสุดท้ายชาโดออกตัวเป็นรองไม่มีทางเลือกออกมาไล่ต่อยหมัดสับศอกรัวๆจอมโหดก็พยายามรับและมัดชาโดไว้ให้เหนียวแน่นที่สุดแต่ทางชาโดไม่สนใจไล่ต่อยหมัดเตะขาแล้วก็บดเข่าไปสถานการณ์แฟนมวยก็ช่วยเชียร์จนครบยกกรรมการชูมือให้ชาโดสวนอาหารปีกไม้พลิกเอาชนะจอมโหดชอเกตวินาไปแบบสนุกหลังจากนั้นเขายังสามารถเอาชนะรวดได้อีก3ไฟติดหลังจากชนะคะแนนจอมโหดชอเกตวินาวันที่19มกราคม2562ที่ลุมพินีต่อมาก็ชนะกายสิทธิ์เกียรติเจริญชัย16กุมภาพันธ์2562ที่ลุมพินีแล้วก็มาชนะน็อกยก4มหาเดช PK แสนชัยมวยไทยยิม23มีนาคม2562ที่ลุมพินีแล้วก็มาชนะคะแนนเฟอร์รารี่จักรยานมวยไทย10พฤษภาคม2562ที่ลุมพินีถือว่าไม่ธรรมดาผ่านของแข็งมาทั้งนั้นเป็นไงบ้างครับทั้งหมดคือเรื่องราวชีวิตการต่อสู้ของชาโดสวนอาหารปลีกไม้หรือชาโดทอเทพสุทินนักชกจากเมืองตากนักมวยไทยดาวรุ่งฟอร์มสดอาวุธหลากหลายที่ฝากผลงานฝีไม้ลายมือบนสังเวียนผ้าใบให้เราได้เห็นมาหลายไฟต์และเขายังไม่หยุดที่จะทำตามฝันทางช่อง KTV มวยไทยก็ขอให้กำลังใจเจ้าชาโดสู้ต่อไปออกไปคว้าแชมป์มาประดับเกียรติให้ตนเองครอบครัวและค่ายให้ได้และไปเป็นยอดมวยอย่างที่ฝันไว้และวันนี้ทางช่อง KTV มวยไทยก็ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงมีความสุขตลอดไปสำหรับวันนี้เสียงผู้บรรยายอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเพิ่งกลับมาจากอาการหายไข้นอนซมเป็นอาทิตย์นะครับยังไงเสียงไม่ค่อยดีก็ต้องขออภัยแฟนคลับแฟนมวยทุกคนด้วยนะครับสำหรับวันนี้ช่อง KTV มวยไทยก็ขอลาไปก่อนอย่าลืมติดตามดูตามชมให้กำลังใจช่อง KTV มวยไทยว่าคลิปหน้าจะเป็นคิวประวัติของนักมวยคนไหนหรือท่านไหนมีนักมวยในดวงใจต้องการให้ช่องนำเสนอพิมพ์คอมเมนต์มาแจ้งได้เลยครับสำหรับประวัตินักมวยที่ท่านขอเข้ามานะครับตอนนี้ทางช่องก็กำลังรีบเร่งทำให้ตามที่ทุกท่านขอเข้ามานะครับยังไงก็ช่วยรอกดติดตามนะครับให้เป็นกำลังใจให้กับผู้บรรยายด้วยนะครับสำหรับวันนี้ช่อง KTV มวยไทยขอลาไปเพียงเท่านี้ก่อนสวัสดีครับI'm sorry.